สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์โรเจอร์นะครับวันนี้อยู่ครับอาจารย์มดนะครับอาจารย์มดเรามาที่คณะพยาบาลนะครับใช่ค่ะมาดูอะไรกันครับอยู่คณะพยาบาลนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีจัดเต็มมากเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องการพยาบาลทารกนะครับในห้องนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับลองเข้าไปดูด้วยกันน้องขยับได้ด้วยอ่ะเขาแบบใช้สื่อการเรียนรู้ได้แบบสมจริงแล้วก็ให้น้องๆได้ฝึกได้เรียนรู้จริงๆเลยอะค่ะบอกร้องได้ด้วยนะไม่ได้กลัวนะคะ ไม่ได้กลัวเลยคิดว่าเรียนแล้วมีความแตกต่างจากวิธีเรียนปกติยังไงบ้างครับด้านหน้าก็จะเป็นผู้ป่วยเด็กทารกค่ะหนูเห็นภาพจริงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งสายน้ำเกลือเตียงมอนิเตอร์ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนอยู่บนวอร์ดจริงๆเลยค่ะเหมือนการที่เราเรียนก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เรามีอาวุธในมือค่ะแล้วพอเราขึ้นวอร์ดจริงๆมันเหมือนเป็นสงครามเราก็สามารถใช้อาวุธที่เราเตรียมมาเนี่ยจัดการบนนั้นได้ที่คณะพยาบาลนะครับใช่ค่ะมาดูอะไรกันครับนั่นน่ะสิคะวันนี้เรามีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นการใช้เทคโนโลยี VR แล้วก็เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ที่เกี่ยวกับการสอนในรายวิชาค่ะอาจารย์ใช่อยู่คณะพยาบาลนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ Active นะครับใช่ค่ะใช่ Outcome Based Learningโอ้จนได้รับรางวัล Exemplary นะครับของเราในปี2565นะครับปีการศึกษา2565ค่ะก็เลยต้องมาดูซะหน่อยนะครับว่าที่พยาบาลมช.ทำอะไรกันค่ะโอเคงั้นเราก็ลองเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคณะพยาบาลมาด้วยวันนี้พาน้องๆมาด้วยนะคะนี่นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลค่ะอาจารย์คุณอาจารย์มากเลยค่ะเปิดบ้านต้อนรับเราเนี่ยยินดีค่ะตีท้ายห้องเรียนโอ้โหค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดู VR แล้วก็ซิมูเลชันเลยไหมคะอาจารย์ค่ะเรามาถึงที่แล้วเราต้องเคารพผู้ใหญ่นะครับคณบดีอยู่นี่สวัสดีก่อนเป็นไรค่ะอุ๊เป็นห้องเรียนศตวรรษที่21ด้วยนะคะนะคะมาค่ะขออนุญาตรบกวนนะคะว้าวนึกว่าเรียนโยคะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้อง VR กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ณัฐนะครับกับน้องจ๋านะครับก็อาจารย์ครับคอนเซ็ปต์ของการเอา VR มาใช้ในการเรียนการสอนนี่มันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้นะคะก็คือเราต้องการเนื้อหาเฉพาะที่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะจำยากหรือซับซ้อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มาดีไซน์เนื้อหาเนี่ยช่วยให้นักศึกษาเนี่ยจำเนื้อหาได้ง่ายนะคะส่วนของคอนเซปต์ในห้องนี้จริงๆแล้วก็คือการใช้ VR ที่มีภาพที่เป็นสีสันแล้วก็มีลักษณะของมิติที่เป็น3มิติเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้นักศึกษาช่วยจำขั้นตอนของการดูดเสมหะในท่อหลอดทองทางเดินหายใจนี่นะคะค่ะแล้วมันดีกว่าแบบวิธีสอนแบบเมื่อก่อนยังไงครับเมื่อก่อนนะคะจริงๆแล้วเวลาเขาดูดเสมหะจริงๆเนี่ยเขาทำกับจริงๆคนไข้เลยนะคะมันก็เลยทำให้ความไม่ปลอดภัยของคนไข้มีเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลดในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่ปลอดภัยตรงนี้นะคะแล้วก็นักศึกษาเองเนี่ยก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นกับการมาใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเสมือนจริงก่อนค่ะน้อยได้ลองกับโลกเสมือนมาแล้วอะไรใช่ค่ะน้องจริงๆก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นค่ะใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์อธิบายได้เห็นภาพมากเลยนึกถึงถ้าเราเป็นคนไข้เนาะแล้วเราต้องมาเรียนกับหรือว่ามาให้น้องๆพยาบาลเนี่ยช่วยสอดท่ออะไรนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ท่อเป็นท่อทางเดินหายใจอ๋อท่อทางเดินหายใจก็น่าจะหวั่นใจอยู่นะคะแต่ถ้าน้องๆได้ฝึกจากเทคโนโลยีเสมือนจริงมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้น้องๆเนี่ยหายกลัวแล้วก็คล่องมากขึ้นงั้นเรามาดูตัวเทคโนโลยีกันดีกว่าไหมคะว่ามันน้องๆเขาใช้งานกันยังไงแล้วก็มีวิธีการใส่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากตอนใส่นี่เขาต้องใส่ตรงไหนอะคะเวลาใส่อุปกรณ์ใส่ให้ดูเลยก็ได้ค่ะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ตัวแว่นนะคะครอบที่ใส่ตาเลยค่ะแล้วก็ใส่แว่นนี้ก็ใส่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มันจะมีที่เป็นปรับระดับปรับสายรัดนะคะให้กระชับพอดีกับหัวค่ะพอดีกับศีรษะนะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มบวกลบเสียงค่ะก็จะอยู่ข้างใต้
ัวแว่นนะคะนั่นหมายความว่าก็คือน้องจะเห็นภาพและได้ยินเสียงจากตัวกล้องเลยเนาะปรับได้ทั้งระยะความเห็นความคมชัดระยะสายแล้วก็วอลลุ่มเสียงใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้มีคำถามค่ะที่จันโนเจอถามเมื่อกี้สายตาสั้นทำยังไงคะทำได้ไหมเอ่ยใส่แว่นได้ไหมสายตาสั้นก็สามถ้าเด็กคนไหนที่ใส่สายตาสั้นใส่แว่นเราก็เอาแว่น VR นะคะครอบทับแว่นสายตาเราอีกทีเลยได้เลยค่ะนี่ผมลองก็ยังชัดดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าในตัวแว่นเนี่ยมันจะสามารถปรับระดับของระยะห่างของสายตาเท่านั้นนะคะเป็น1 2 3อ๋อโอเคค่ะก็คือหมายถึงระยะฟิสิคอลของดวงตาใช่ไหมคะว่าตาเราห่างหรือตาเราชิดกันแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะโอเคค่ะทีนี้มีความกังวล นิดนึงค่ะเรื่องระยะเวลาในการใช้งานหรือว่าการดูวิดีโอเนี่ยน้องๆดูได้นานประมาณกี่นาทีอะคะโดยปกติปกติถ้าแอปหนึ่งเนี่ยค่ะจะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ว่าถ้าเด็กรู้สึกเวียนหัวเนี่ยสามารถถอดแว่นแล้วก็พักได้ก็เป็นเบสิกของการใช้ VR ค่ะอาจารย์มีไหมมีไหมคะใส่ไม่5นาทีปุ๊บสลบเลยมีค่ะบางคนใส่แค่แบบแป๊บเดียวก็คือมึนหัวแล้วต้องให้เขาเบรกแป๊บนึงแล้วก็มาต่ออย่างเงี้ยค่ะบทเรียนนี้ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆแล้วเราตั้งไว้15นาทีเนาะนะคะแต่บางทีเขาอาจจะทำไปประมาณสักจริงๆแล้ว 15-20 นาทีก็เสร็จนะคะน้องจ๋าเท่าที่สถิติที่เราเก็บมานี่นะคะ อย่างนักศึกษาต่างชาติลองมาใช้ดูเนี่ยก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จค่ะอาจารย์นี่ค่ะโอ้เขาเป็นนักศึกษาต่างชาติเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนถ้าอย่างพวกกลุ่มของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามาลองใช้คือนักศึกษาญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะถนัดเรื่องของ VR หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพอเรียนรู้แป๊บนึงค่ะอาจารย์10นาทีก็เสร็จแล้วอาจารย์ก็ยัง Amazing อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะใช้แล้วก็เรียนรู้ได้ไวกว่าพวกเราด้วยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะโอเคครับทีนี้เราก็มาถามผู้ใช้ดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มีนักศึกษา2ท่านนะครับมาอยู่กับเราชื่ออะไรครับจ้าจ้าค่ะบิวค่ะโอเคจ้าจ้ากับบิวนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามาใช้เทคโนโลยี VR ในวิชานี้ยังไงบ้างครับก็คืออย่างแรกนะคะคืออาจารย์เนี่ยก็จะแจ้งไปในหลายกลุ่มว่าให้นักศึกษาไปศึกษาวิดีโอมาก่อนนะคะแล้วก็พอวันจริงเนี่ยที่เรามาฝึกใช้ VR ก็จะมีการสอนวิธีใช้ VR เบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็นักศึกษาจะได้ลองทำจริงๆค่ะก็อย่างที่อาจารย์พูดไปว่าคือประมาณ 15-20 นาทีอย่างนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะโอเคแล้วคิดว่าเรียนแล้วมีความแตกต่างจากวิธีเรียนปกติยังไงบ้างครับได้ประโยชน์อะไรบ้างคือก็รู้สึกว่ามันช่วยให้เราจำพวกขั้นตอนได้ดีกว่าแบบดูวิดีโออย่างเดียวเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบคือถ้าอย่าง VR แล้วก็จะได้แบบได้จับได้ทำแบบเสมือนจริงเงี้ยค่ะแล้วมันช่วยตอนที่แบบเราไปขึ้นวอร์ดจริงๆไหมช่วยนะคะเพราะว่าแบบคือถ้าเราไม่เคยทำไปเลยมันก็จะรู้สึกว่าแบบอันนั้นคือเป็นครั้งแรกของเรามันก็จะดูแบบน่ากลัวแต่พอแบบเราได้ลองทำแบบเสมือนจริงไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความมั่นใจขึ้นเยอะกว่าที่ไม่ได้ทำค่ะจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าเหมือนการที่เราเรียนก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เรามีอาวุธในมือค่ะแล้วพอเราขึ้นวอร์ดจริงๆมันเหมือนเป็นสงครามแล้วก็สามารถใช้อาวุธที่เราเตรียมมาเนี่ยจัดการบนนั้นได้และอีกอย่างคือถ้าเราไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยเราจะคอนเซิร์นที่คนไข้ก่อนก็คือมันเราจะอาจจะไปทำให้เขาเกิดทรามาได้ค่ะแล้วคนไข้ก็เขาไม่ค่อยไว้ใจนักศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกก่อนเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะสามารถให้ผู้ป่วยเขาแบบสบายใจกับนักศึกษาได้ว่าเอ้ยยูทำเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับก็เท่าที่ถามนักศึกษาหลายคนเนี่ยเรื่องความมั่นใจตอนขึ้นวอร์ดนี่หัวใจสำคัญก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเราได้จำลองก่อนนี่ก็น่าจะช่วยเรื่องนั้นได้เยอะน้องจ๋าเนาะใช่ค่ะค่ะหลังจากเราสัมภาษณ์น้องๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเรียนรู้จริงๆกันดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเชิญน้องสาธิตให้ดูได้เลยค่ะเชิญค่ะสเต็ป5ค่ะก่อนที่จะดูดเสมหะให้กับคนไข้นะคะเราก็จะต้องจัดท่าคนไข้ก่อนนะคะโดยเราจะจัดท่ายกหัวสูงน้ำหงายยกหัวสูง15ถึง30ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเปิดออกซิเจนนะคะสัมภาษณ์น้องกันนะคะพี่ขอรบกวนนิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
อ๋อไม่ต้องเป็นท่องถอดหนูข้างในหนูเห็นเป็นยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยกำลังจะตรวจสอบสายดูดเสมหะข้างในมีอะไรบ้างคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยก็ตอนนี้นะคะตรงด้านหน้าก็จะเป็นผู้ป่วยเด็กทารกค่ะมีน้องๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพยาบาลผู้ช่วยอยู่หนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสังเกตค่ะว่าคนไข้เป็นไงบ้างก็คือคนไข้จะมีอาการหายใจเร็วตัวเขียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าขาดออกซิเจนดังนั้นเราก็เลยต้องทำการดูดเสมหะค่ะค่ะก็หนูเห็นสภาพจริงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งสายน้ำเกลือเตียงมอนิเตอร์ออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนอยู่บนวอร์ดจริงๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เราต้องทำยังไงต่อไปคะก็คือสังเกตค่ะว่ามีอะไรผิดปกติจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะทำการดูดเสมหะให้คนไข้ค่ะได้ค่ะงั้นพี่ไม่รบกวนแล้วค่ะเชิญเรียนรู้ต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ดูเหมือนจะมีคนสนุกกว่าเราแล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีห้องนี้ห้องเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ยินว่าอาจารย์มี baby simulator ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ห้องถัดไปด้วยเลยดีไหมคะจะได้ดูว่านอกจากVR แล้วเนี่ยในวิชาอาจารย์สอนอะไรน้องๆกันอีกบ้างได้ไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องการพยาบาลทารกนะครับเป็นห้องที่2แล้วในวันนี้นะฮะในห้องนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับลองเข้าไปดูด้วยกันค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของห้องซิมูเลชันนะคะที่เราตั้งไว้ก็คือเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ประเมินในเรื่องของสถานการณ์จริงๆนะคะว่าเวลาเด็กมีปัญหาจริงๆเนี่ยเขาต้องแก้ไขปัญหายังไงค่ะซึ่งเขาจะต้องนำความรู้จากการทำ VR ตรงนี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในส่วนของเด็กป่วยจริงๆเลยค่ะคือภาพที่เราเห็นคล้ายๆน้องเมื่อกี้ลองใส่ VR ดูนี่ผมก็เห็นอะไรประมาณคล้ายๆอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอีกโหมดนึงนะคะที่จะมาฝึกแก้ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยค่ะอาจารย์มีสักตัวอย่างหนึ่งไหมครับอาจารย์ได้ค่ะมีค่ะเดี๋ยวเราให้ลองให้น้องๆลองสาธิตเรื่องของการดูดเสมหะให้ดูอีกทีนึงนะคะได้ด้วยอ่ะมันก็เป็นหุ่นจำลองนี่ครับกำลังทึ่งในความเจ๋งค่ะอาจารย์ว่าเขาแบบใช้สื่อการเรียนรู้ได้แบบสมจริงแล้วก็ให้น้องๆได้ฝึกได้เรียนรู้จริงๆเลยอะค่ะเขาบอกว่าร้องได้ด้วยนะจ๊ะไม่ได้กลัวนะคะไม่ได้กลัวเลยปกติน้องๆเขาใช้เวลาทำกิจกรรมตรงนี้นานไหมครับจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือซีนาริโอที่เราตั้งไว้ค่ะอาจารย์เราอยากจะให้ผู้ป่วยจริงๆมีการแก้ปัญหาหรือนักศึกษามีวิธีการแก้ปัญหายังไงแล้วแต่ว่าสเต็ปว่าเราต้องการให้เขาแก้ปัญหาขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์ในเรื่องของคนไข้มีภาวะพร่องออกซิเจนแล้วนะหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดูดเสมหะเงี้ยนะคะส่วนสเตจที่2พอขณะที่ดูดเสมหะไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องดูว่าสถานการณ์คนไข้มีปัญหาอะไรต่ออีกเงี้ยค่ะแล้วจนถึงแล้วแต่เราจะดีไซน์ค่ะอาจารย์ว่าสเตจที่3ก็คือคนไข้อาจจะกลับมาปกติแล้วไหมหรือถ้าหากว่าไม่ปกติเขาต้องทำยังไงต่อรายงานแพทย์ต่อไหมเงี้ยค่ะคือผมพอจินตนาการได้ว่าคืออันนี้เครื่องมือมันน่าจะค่อนข้างจำกัดกว่า VR เนาะค่ะการที่เราได้ไปผ่าน VR มาก่อนก็น่าจะช่วยให้กระบวนการตรงนี้ราบรื่นขึ้นทำนองนั้นไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะก็จะทำให้เขาประยุกต์ใช้ความรู้จากในส่วนของการทำ VR ค่ะอาจารย์แล้วก็เอามาปฏิบัติได้จริงๆอีกทีนึงเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องมีสถานการณ์ที่เขาฝึกวิเคราะห์หรือตัดสินใจทางคลินิกด้วยค่ะอาจารย์ก็เอาเครื่องมือหลายๆตัวมาใช้ร่วมกันให้เป็นประโยชน์เนาะใช่ค่ะ คิดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าการเรียนผ่าน VR เนี่ยมันก็ทำให้เขาได้ลองตัดสินใจแล้วก็มันจะมีตัวหนังสือหรือว่ามีข้อมูลเอามาบอกว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดหรือเลือกช้อยส์อะไรแต่ว่าพอมาในห้องจริงแล้วเนี่ยโหของจริงทั้งนั้นเลยน่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นสนุกไหมคะน้องๆค่ะสนุกดีค่ะแล้วขั้นต่อไปสุดท้ายก็คือขึ้นวอร์ดจริงถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้นั่นน่าจะสุดยอดมากเลยใช่ใช่พอเรียนแล้วมั่นใจขึ้นไหมคะก็มั่นใจเอ้ยชื่นใจจังเลยคำตอบซึ่งวิชาเรียนเนี่ยขออาจารย์ไหนๆก็พูดแล้วเนาะคงไม่ได้แบบมุ่งที่เทคโนโลยีอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วผมได้ยินว่าวิชานี้อาจารย์ก็มีเรื่องของให้นักศึกษาไปฝึกล่วงหน้ามีลักษณะการเรียนแบบฟลิปการเรียนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งทั้งของพวกนี้ก็สำคัญด้วยไหมอาจารย์พูดนิดนึงได้ไหมครับ
ค่ะจริงๆแล้วหัวใจหลักของการทำวิชานี้นะคะก็คือการทำฟรีคลาสรูมค่ะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาสื่อด้วยตัวเองมาก่อนที่เข้าชั้นเรียนนะคะอาจารย์แล้วก็พอเขามาเอาความรู้จากที่เขาศึกษามาเนี่ยเอามาใช้ในสถานการณ์จริงๆนะคะอาจารย์โดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ที่เราตั้งไว้ให้เขาเนี่ยค่ะเขาก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะเป็นลักษณะของผู้เรียนรู้แบบลักษณะเป็น active learner ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคครับก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างนะครับวันนี้ของการจัดการเรียนรู้นะฮะที่ก็เรียกได้ว่าฝึกกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้ปฏิบัติได้จริงนะครับโดยใช้ทั้งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะครับใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยกันก็ผมคิดว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับหลายอย่างไม่นึกจะได้เห็นในพยาบาลนะครับก็ต้องบอกน้องๆรุ่นนี้โชคดีมากนะครับได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยแล้วก็น่าจะได้ใช้ได้จริงด้วยเนาะโอเคงั้นวันนี้เราก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนดีไหมครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้เวลาดีค่ะกับเรานะครับขอขอบคุณน้องๆทั้งสองทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้เวลากับเราในวันนี้ก็วันนี้รายการตีท้ายห้องเรียนนะฮะก็ได้เห็นหลายห้องเลยเนาะที่จัดการเรียนรู้ในวิชานี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมจาร์โรเจอร์แล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะน้องบอสประทับใจอะไรเกี่ยวกับวิชานี้ที่สุดครับครับสำหรับวิชานี้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ VR นะครับเราได้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำเข้ามาให้เราได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติจริงๆเนี่ยครับก็สำหรับ VR สำหรับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจในการที่แบบว่าเราเข้ามาเรียนในคณะนี้เราเจอ VR ที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นตัว practice ให้เรามีความพร้อมอยู่เสมอโอเคครับต้องไปติดตามต่อใช่ครับโอเคขอบคุณน้องบอสมากครับขอบคุณครับ